สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเทอร์นิวนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันวันที่3ธันวาคม2565มีรายงานข่าวนะครับว่ากองทัพอากาศสหรัฐและบริษัทนอร์ทรอปกัมแมนหนึ่งในผู้ผลิตอากาศยานทางทหารและเทคโนโลยีทางทหารรายใหญ่ระดับโลกของสหรัฐอเมริกาได้มีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการเครื่องบินทิ้งระเบิดทางยุทธศาสตร์และมีศักยภาพหลบปลีกเรดาร์หรือว่าสเตลB-21 หรือว่า B-21 Radar ซึ่งโรงงานของบริษัทนอร์ทรอปกัมแมนนะครับที่เมืองปาล์มเดลเปิดตัวไปเมื่อวันที่2ธันวาคม2565นะครับทั้งนี้ B-21 Radar เป็นเครื่องบินทิ้งระเบิดรุ่นล่าสุดของสหรัฐในรอบนานกว่า30ปีการดำเนินงานทุกขั้นตอนถือเป็นความลับขั้นสุดยอดโดยมีการเปิดเผยเพียงว่า B-21เรเดอร์สามารถบรรทุกได้ทั้งหัวรบนิวเคลียร์และอาวุธตามแบบที่ไม่ได้มีศักยภาพทำลายล้างสูงอีกทั้งสามารถบินได้เองแบบไร้คนขับแต่ยังไม่มีการให้รายละเอียดอื่นใดเพิ่มเติมมากไปกว่านี้ด้านนอร์ทรอปกัมแมนให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า B-21 Radar ชุดแรกจำนวน6ลำอยู่ระหว่างการประกอบโดยการใช้ระบบควบคุมการปล่อยประจุไฟฟ้าแบบใหม่สามารถพรางตัวและหลอกเรดาร์ได้ว่า B-21 Radar เป็นวัตถุอื่นและใช้เทคโนโลยีเครื่องยนต์ขับดันแบบใหม่อีกด้วยสำหรับราคาของ B-21 Radar อยู่ที่ประมาณลำละเกือบ700ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือว่าถ้าตีเป็นเงินไทยก็ราวๆ 24,300 ล้านบาทและเที่ยวบินปฐมฤกษ์น่าจะเกิดขึ้นภายในปี2566ขณะที่แน่นอนแล้วว่ากองทัพอากาศสหรัฐต้องการเป็นลูกค้าเจ้าแรกโดยมีวางแผนเนี่ยว่าจะสั่งซื้อในชุดแรกนั้นเกือบ100ลำนะครับนี่เป็นความเคลื่อนไหวล่าสุดที่กองทัพอากาศสหรัฐนั้นร่วมกับทางด้านบริษัทนอร์ทรอปกัมแมนเนี่ยครับในการที่จะผลิตเครื่องบินทิ้งระเบิดชุดใหม่นะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าตามที่ให้ข้อมูลนั้นมีศักยภาพสูงเลยทีเดียวแต่ว่าในรายละเอียดในการปฏิบัติงานจริงนั้นยังไม่รู้เพราะว่าการทดสอบบินครั้งแรกนั้นยังไม่เกิดขึ้นนะครับคงจะต้องรอในปี2566นะครับแล้วก็ต้องรอความเคลื่อนไหวความคืบหน้าว่าพวกเขานั้นจะดำเนินการในการที่จะนำไปสู่การบินครั้งแรกเนี่ยเมื่อไหร่กันแน่ซึ่งหากว่ามีความเคลื่อนไหวมีความคืบหน้าในเรื่องนี้ช่องถาอินเตอร์นิวนั้นจะได้เกาะติดแล้วก็ติดตามนำมาฝากคุณผู้ชมกันอย่างต่อเนื่องนะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามจากช่องถาอินเตอร์นิวที่เกาะติดทุกแง่มุมข่าวต่างประเทศนำมาฝากคุณผู้ชมกันนะครับหากว่าคุณผู้ชมนั้นชอบเรื่องราวข่าวสารจากต่างประเทศก็ฝากคุณผู้ชมนั้นกด Subscribe กดติดตามช่องถาอินเตอร์นิวด้วยครับ